สวัสดีค่ะคุณณัฐาสวัสดีครับคุณแจมสวัสดีทุกท่านครับค่ะคุณณัฐาคะตอนนี้คืออยากให้คุณณัฐาช่วยประเมินในเรื่องของเงินเฟ้อค่ะว่าจะร้อนแรงจนถึงไตรมาส3แล้วก็จนถึงสิ้นปีเลยไหมคะเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นเรื่องคอมมูนิตี้หลายตัวได้ปรับตัวลงแล้วค่ะทั้งราคาน้ำมันแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์หลายๆอย่างคุณณัฐามองว่ายังไงคะถ้ามองตามแนวโน้มแล้วก็ตีเส้นไปนะครับอย่างสิ่งที่มันเป็นมาเนี่ยคนอาจจะมองว่าแบบนั้นแต่ความจริงแล้วมันมีความซับซ้อนอยู่เราเห็นการหดตัวของ GDP แท้จริงของสหรัฐที่ต้องพูดให้เต็มยศ GDP แท้จริงหรือ real GDP เนี่ยมันเป็นเพราะว่าในยุคสมัยที่เงินเฟ้อสูงเนี่ยตัวเลขการเปลี่ยนแปลงที่เป็นค่าแท้จริงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่หักลบเงินเฟ้อออกแล้วนะกับการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า nominal growth นะการเติบโตแบบ nominal growth ที่ยังไม่หักเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันอย่างมากนะครับต่างกันขนาดเครื่องหมายต่างกันnominal growth หรือการเติบโตก่อนหักเงินเฟ้อเนี่ยยังเป็นบวกสำหรับสหรัฐแต่พอหักเงินเฟ้อระดับสูงระดับ 8% นะหรืออาจจะน้อยกว่านี้บ้างแล้วแต่ว่าใช้เงินเฟ้อตัวไหนเนี่ยหักออกไป real GDP การเติบโตแบบแท้จริงเนี่ยติดลบเฉยเลยนะภาวะถดถอยที่คนพูดกันเนี่ยว่าติดลบ Q on Q quarter on quarter 2ไตรมาสติดต่อกันเรียกว่าถดถอยเนี่ยแล้วน่าจะสหรัฐน่าจะถดถอยไปแล้วนะถ้าเราดูตัวเลข GDP ของจริงนะครับของทางการแล้วก็ตัวเลขพยากรณ์ซึ่งค่อนข้างน่าจะเชื่อถือได้แล้วก็มันลบค่อนข้างเยอะไม่น่ารอดสหรัฐเนี่ยน่าจะถดถอยไปเรียบร้อยแล้วในช่วงครึ่งปีแรกนะแต่เป็นการถดถอยแบบเรียวนะต้องย้ำตรงนี้เรายังเห็นตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่มันยังออกมาเพิ่มขึ้นเดือนหนึ่ง 300,000 กว่าตำแหน่งนะอัตราว่างงานที่ยังต่ำระดับแค่ 3% กว่าเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่าจ้างที่เติบโตระดับ 5% กว่าค่าจ้างเนี่ยบอกได้ชัดเจนค่าจ้างโต 5% กว่าแต่เงินเฟ้อมัน 8% เพราะฉะนั้นคนอเมริกันเนี่ยจนลงนะครับจนลงนะแต่ว่าถ้าดูการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือมันเป็นบวกในแง่ของกำไรรายได้บริษัทเนี่ยก็น่าจะเป็นบวกโดยภาพรวมนะครับเติบโตขึ้นแต่มันอาจจะไม่ทันเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของกำไรจะกำไรหรือขาดทุนแล้วแต่ความสามารถในการขึ้นค่าสินค้าและบริการอำนาจกำหนดราคานะและการบริหารต้นทุนนะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ทีนี้จะบอกว่าเงินเฟ้อจะมีแนวโน้มยังไงต่อไปเนี่ยอันนี้สหรัฐเนี่ยนะบอกว่าถดถอยแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้แย่มากมันไม่ได้ถึงกับหดตัวในแง่ nominal นะอันนี้เป็นความซับซ้อนเราไม่แน่ใจจริงๆว่าตกลงเงินเฟ้อมันควรชะลอจริงหรือเปล่าสินค้าโภคภัณฑ์ลงมาเนี่ยมันซึมซับความถดถอยบอกว่าถดถอยต้องขายโภคภัณฑ์บอกว่าถดถอยต้องขายหุ้นซิคลิคอลหุ้นวัฏจักรแบบนี้นะมันเป็นสูตรในการเทรดแล้วพอคนเทรดหรือว่าซื้อขายไปในทางเดียวกันเนี่ยมันไม่เวลาลงนะเช่นการขายโภคภัณฑ์การขายทองแดงเนี่ยเป็นสูตรสำเร็จถ้าเศรษฐกิจถดถอยต้องขายทองแดงใช่ไหมมันไม่มีบิดเนี่ยก็ลงกันอย่างเมามันเลยเรียกว่าเป็นโมเมนตัมจนถึงขนาดแบร์มาร์เก็ตแต่ดูเรื่องของดีมาซัพพลายซึ่งมันเป็นปัจจัยพื้นฐานมันไม่ได้ชี้อย่างนั้นนะอย่างทองแดงเองหรือว่าน้ำมันเองนะครับซึ่งเป็นใน2โลกสำคัญเนี่ยถ้าจับหลักให้ดีพลังงานเนี่ยดูน้ำมันเป็นหลักอาจจะดูก๊าซธรรมชาติดูอะไรปลีกย่อยนะถ้าเกิดว่าดูโลหะเนี่ยดูทองแดงทองแดงเขาว่ากันว่าเป็นเดอะนิวออยล์นะเพราะว่าอย่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ไฟฟ้าอะไรใช้ทองแดงทั้งนั้นเลย EV climate change นะโครงการต่างๆใช้ทองแดงจีนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็ใช้ทองแดงนะจีนเนี่ยเข้ามาเพิ่มความซับซ้อนโดยเขาเพิ่มงบลงทุนแบบเป็นระดับทริลเลียนหยวนเลยนะหลายทริลเลียนหยวนนะก็หลายแสนล้านดอลลาร์วันนี้ไม่ธรรมดาเพราะเศรษฐกิจจีนก็เรียกว่าแย่มากนะครับเศรษฐผลคงรู้กันดีอยู่แล้วแต่ว่าการปั๊มเศรษฐกิจรอบนี้เนี่ยใช้ท่าแบบท่าดั้งเดิมนะก็คือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งโครงสร้างพื้นฐานแบบเก่าโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่นะมันมีโปรเจกต์ที่สามารถลงทุนได้ตรงนี้ใช้โภคภัณฑ์ทั้งนั้นแล้วมันจะลงลึกๆได้อย่างไรนะในขณะที่ในฝั่งของซัพพลายนะครับฝั่งของซัพพลายอุปทานเองเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอนะการลงทุนทั้งในเรื่องของพลังงานการลงทุนทั้งในเรื่องของเหลืองต่างๆเนี่ยมันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแล้วดีมานด์ก็กลับเพิ่มขึ้นด้วยในเชิงโครงสร้างนะระยะยาวนะไม่ได้เป็นแค่วัฏจักรเศรษฐกิจนะดีมานด์อย่างพวก EV climate change อย่างเนี้ยนะมันไม่ไปไหนนะมันไม่ได้ว่าขึ้นแล้วลงมันมีขึ้นแต่ว่าซัพพลายเนี่ยนะมันมีการลงทุนที่น้อยกว่าปกตินะมันสวนทางกันแล้วในปัจจัยดีมานด์ซัพพลายมันไม่ได้บอกว่าโภคภัณฑ์จะลงนะปัจจัยที่จะจบรอบโภคภัณฑ์ใหญ่ๆจริงๆแล้วลงยาวๆจริงๆเนี่ยคือ over investment ซึ่งนำไปสู่ over supply นะในสมัยก่อนเนี่ยไม่มี EV climate change แต่ว่าเวลาราคาโภคภัณฑ์ขึ้นนะบริษัทพวกนี้
นะบริษัทพลังงานบริษัทเหมืองก็จะพยายามที่จะลงทุนกันเยอะๆทำ M&A รวบรวมกิจการซื้อกิจการในราคาที่ไม่สมเหตุสมผลแล้วก็เจ๊งนะซัพพลายเข้ามาพร้อมกันในขณะที่วัฏจักรเศรษฐกิจขาลงไม่มีดีมานด์ที่เป็นลองเทอมโกรทดีมานด์เข้ามารองรับไว้มันก็เละนะครับมันก็เจ๊งกันไปแต่รอบนี้มันไม่ใช่ไม่มีนะบริษัทพวกนี้ส่วนใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ยไปถามดูเลยตอนนี้ซีซั่นต่างๆเขาก็จะบอกว่าเน้นจ่ายปันผลเน้นซื้อหุ้นคืนเน้นเอาไปจ่ายหนี้นะเพราะพวกผู้ถือหุ้นเขาก็ไม่อยากที่จะลงทุนอะไรกันมากมายและการลงทุนใหม่ๆมันก็ค่อนข้างยากในเรื่องของฟิสคอลเองนะค่อนข้างยากด้วยดังนั้นดีมาซัพพลายไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยแล้วจีนก็กำลังปั๊มนะปัจจัยที่มันสวนทางกันอย่างเนี้ยนะมันมีการลิควิดเดชั่นมีการเทขายนะด้วยความกังวลถดถอยเทขายด้วยความกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแต่ในแรงในดินามิกของดีมานด์ซัพพลายมันบอกว่ามันควรจะราคากลับขึ้นมาใหม่เราคาดหวังการฟื้นตัวแบบ V shape โดยซ้ำนะถ้าเรื่องของเฟดเริ่มที่จะซาลงถ้าเรื่องของความกังวลถดถอยคนเริ่มที่จะรู้แล้วว่าถดถอยแบบเรียวแต่ขยายตัวแบบโนมิโนมันเป็นอย่างไรถ้าตรงนี้เริ่มคลี่คลายเนี่ยปัจจัยดีมานด์ซัพพลายทำงานโภคภัณฑ์อาจจะกลับมาใหม่สภาพเงินเฟ้อจะเป็นอย่างไรที่คิดว่าชะลอง่ายๆนะแล้วก็ค่อยๆซอฟต์แลนดิ้งแบบสวยงามทุกคนแฮปปี้จะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะนโยบายของเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยไปทำ QT ไปเขาจัดการเงินเฟ้อได้แค่ครึ่งภาพนะครับ อีกครึ่งนึงเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเงินเฟ้อมาจาก2ปัจจัย1ดีมานด์2ซัพพลายนะที่เงินเฟ้อสหรัฐยุโรปสูงทุกวันนี้เพราะเขาปั๊มดีมานด์ตั้งแต่สมัยโควิดใช่ไหมคนอยู่กับบ้านเฉยๆได้เช็คได้อะไรไปใช้จ่ายดีมานด์ฟื้นเร็วกว่าซัพพลายนะครับดีมานด์ฟื้นเร็วกว่าซัพพลายเงินมันก็เลยเฟ้อCentral Bank เนี่ยธนาคารกลางไม่ว่าจะเป็น Fed ECB ใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาขึ้นดอกเบี้ยไปเขากดได้แค่ดีมานด์นะแต่ว่าเขาไปทำอะไรกับซัพพลายไม่ได้มีคนพูดเยอะว่าCentral Bank ปลูกข้าวไม่ได้ Central Bank ไปขุดน้ำมันให้ไม่คนใช้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมีการศึกษานะครับของ Fed สาขาซานฟรานซิสโกไปเซิร์ชดูกันได้เลยเขาบอกว่าถ้าแยกองค์ประกอบเงินเฟ้อสหรัฐสมมุติว่าตัวเลขกลมๆเงินเฟ้อ 8% 2% คือสิ่งที่เขาอยากให้เป็นนะเรียกว่าเป็นฐานอีก 6% ที่มันเกินขึ้นมาเนี่ยแบ่งประมาณครึ่งๆเลยครึ่งนึง 3% มาจากดีมานด์ครึ่งนึง 3% มาจากซัพพลายงั้นถ้าเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยไปให้ตายโลกเลยนะก็คือขึ้นไปครั้งละ75ปิ๊บครั้งนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่าจะขึ้นนึง 1% มันไปเลยหรืออะไรแบบเนี้ยเขาจัดการได้แค่อีก 3% ที่มันมาจากดีมานด์เพราะฉะนั้นเงินเฟ้อที่จะเหลืออยู่อ่ะเราเองก็เชื่อคล้ายๆเฟดก็ไม่รู้จะไปเชื่อใครนะก็เชื่อคล้ายๆเฟดซันฟรานเขาบอกว่าก็น่าจะเหลืออยู่สักประมาณ 4% 5% ยังเหลืออยู่เนี่ยจะกดให้มันเอาตายให้มันเป็น 2% เนี่ยคุณต้องทำให้ทุกอย่างมันวินาศสัตโลไม่มีใครซื้อน้ำมันไม่มีใครซื้อทำอะไรทั้งสิ้นเลยคุณจะเอาอย่างนั้นไหมว่าณจุดหนึ่งเนี่ยเขาคงจะพอใจถ้าเงินเฟ้อมันลงมาสักต่ำกว่า 5% ได้อันนี้เป็นการคาดการณ์นะแต่ว่ามันมาจากผลศึกษาของเฟดบางสาขาอันนี้ก็มีหลักการบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเงินเฟ้อที่มาจากซัพพลายเนี่ยมันยังอยู่แล้วจีนก็เข้ามาเพิ่มความซับซ้อนอย่างที่ว่าก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของยุโรปเนี่ยมีความกังวลกันอย่างมากว่ามันจะแย่มันจะพังตอนนี้ผมนั่งดูค่าเงินยูโรนะเกือบจะเท่ากัน1ดอลลาร์ละตรงนี้เป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาที่มันลงมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันเห็นเป็นเทรนด์คนก็จะช็อตมันแล้วมุ่งสู่กัน1ต่อ1เท่ากันกับดอลลาร์เงินยูโรตอนนี้ก็ใกล้ละตรงนี้มันล่อคนเข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าความสามารถในการขึ้นดอกเบี้ยระหว่างเฟดกับ ECB แตกต่างกันชัดเจนเราเห็นตัวเลขนอนฟาร์มเพโรในสหรัฐเปิดทางให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยอย่างบ้าคลั่งนะครับขึ้นไปเลย 1% ก็ได้ถ้าเขาจะทำนะก็ทำได้นะ ECB ไม่ใช่อย่างนั้น ECB อยากขึ้นดอกเบี้ยเงินเฟ้อก็ไม่แพ้สหรัฐเงินเฟ้อนี่ขึ้นไป 8-9% ละไม่แพ้กันเลยนะแต่ทำไมทำได้ไม่เท่าเฟด ECB คุมอะไรครับไม่ได้คุมประเทศเดียวนะเงินยูโรเนี่ยที่ ECB คุมอยู่เนี่ยใช้กันกี่ประเทศ19ประเทศนะ19ประเทศเนี่ยมีจุดอ่อนมีจุดแข็งเยอรมันนี่รวยนะมีหนี้น้อยอิตาลียุโรปใต้อิตาลีกรีซเป็นตัวหลักนะมีหนี้เยอะอยากขึ้นดอกเบี้ยนะเยอรมันก็อยากให้ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อเบรกเงินเฟ้อเขาไม่เดือดร้อนเท่าไหร่หนี้เขาน้อยอิตาลีจะตายเอาถ้าขึ้นดอกเบี้ยแรงๆนะครับตอน ECB ส่งสัญญาณว่าจะทำลดขนาดงบดุลขึ้นดอกเบี้ยนะยิวพันธบัตรอิตาลีเนี่ยณจุดนึงยิวพันธบัตร10ปีของอิตาลีพุ่งทะลุ 4% เลยกับหนี้ที่เกิน100กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP เจอดอกเบี้ย 4% จะรีไฟแนนซ์ทีนึงนี่พวกแตกเลยนะทนฮะทำยังไงวิสิตลากาศนะจุดหนึ่งเขาเรียกประชุมฉุกเฉินเลยนะถ้าจำกันได้เดือนก่อนเรียกประชุมฉุกเฉินแล้วก็บอกว่ามีมาตรการพิเศษ
นะคือการลดขนาดงบดุลเนี่ยจะไม่ทำเหมือนอเมริกาคือลดก็ลดไปปล่อยให้พันธบัตรมันหมดอายุไปแล้วเงินก็ออกจากตลาดไปก็ไม่ทำอย่างนั้นไอ้ส่วนที่พันธบัตรหมดอายุเนี่ยถ้าเป็นพันธบัตรเยอรมันพันธบัตรฝรั่งเศสที่มันมีวอลุ่มเยอะนะหมดอายุเขาจะได้เงินเขาก็ได้เงินกลับมาถูกไหมเงินครบอายุกลับมาแทนที่จะเก็บไว้เฉยๆหรือว่าย่อยสลายมันไปนะลดขนาดงบดุลเนี่ยเราไม่ทำอย่างนั้นเราเงินจำนวนเนี้ยไปช่วยซื้อพันธบัตรของยุโรปใต้โดยเฉพาะอิตาลีเป็นหลักมีการวนเงินกลับเข้าไปในตลาดนะทางท่านที่กำลังอยู่สภาพคล่องสู้เงินเฟ้อแต่เขาต้องวนเงินส่วนนึงเนี่ยเข้าไปช่วยซื้อเหมือนกับฉีดสภาพคล่องกลับเข้าไปช่วยกดยิวของอิตาลีลงเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพวกพ็อปปูลิซึมในอิตาลีเขาก็จะมาเราจะอยู่ย้ายนึกภาพเป็นคนอิตาลีนะกำลังเดือดร้อนรีไฟแนนซ์ไม่ได้พวกนักการเมืองประชานิยมเขาจะบอกว่าอย่าอยู่มันเลยยูโรโซนออกมันซะเถอะอะไรเงี้ยไปกลับไปใช้เงินรีอะไรอย่างนี้นะกลับมาอีกจำได้ไหมไอ้พวกเนี่ยอิตาเล็กซิตเบรกซิตเบรกซิตอะไรพวกนี้มันจะกลับมาแล้ววุ่นวายโกลาหลเลยเพราะฉะนั้นเราพอจับทางได้มีการเรียกประชุมฉุกเฉินแล้วทำแบบนี้มือข้างนึงของลากาด ECB ขึ้นดอกเบี้ยมืออีกข้างนึงฉีดสภาพคล่องกลับไปให้อิตาลีแล้วจะคุมเงินเฟ้อยังไงนะ credibility เครดิตในการคุมเงินเฟ้อของยูโรโซนไม่มีเหลือแล้วนักลงทุนไม่เชื่อว่าECB ไม่มีความสามารถในการคุมเงินเฟ้อต่อไปนะต้องปล่อยไปตามเรื่องตำราวตามยถากรรมนะว่าเงินเฟ้อโลกมันจะเป็นอย่างไรคอมมอดิตี้จะเป็นอย่างไรอเมริกาจีนจะทำอย่างไรปล่อยมันไปตามยถากรรมก็คือลอยตามน้ำไปนะไม่มีอำนาจควบคุมเงินเฟ้อต่อไปเพราะ priority สำคัญของเขาคือ save the euro เหมือนเดิมเหมือนที่ประมาณ10ปีที่แล้วมาริโอดรากี้ประธาน ECB คนก่อนเคยบอกไว้ whatever it takes to save the euro ใช่ไหมคือเขาต้องไอ19ประเทศหรือแต่ก่อนมีน้อยกว่านี้ยูโรมันต้องยังอยู่เพราะถ้าเงินยูโรมันย่อยสลายไปคุณจะคุมเงินเฟ้อได้แต่ว่าทุกอย่างไม่เวิร์คเพราะว่ายูโรมันแตกพะยูโรมันแตกแล้วสกุลเงินของคุณถูกไหมเพราะงั้น priority ของ ECB คือ save the euro ในขณะที่ priority สำคัญที่สุดของ Fed คือ whatever it takes to calm down inflation ก็คือคุมเงินเฟ้อเป็น priority แรกแต่ ECB ไม่ทำอย่างนั้น priority เหมือนกันแต่สูงกว่านั้นคือ save the euro เหมือนเดิมนะเราเห็นภาพไหมแล้วตรงนี้เนี่ยเงินยูโรก็ไหลรั่วมาเรื่อยๆเงินยูโรไหลรั่วมันสำคัญไงมันดันเงินดอลลาร์ขึ้นเพราะว่าดอลลาร์อินเด็กซ์ที่คนต้องมองกันทะลุ107กันทุกวันนี้เป็นเพราะว่ายูโรมันอ่อนค่ายูโรอ่อนค่าดันดอลลาร์ขึ้นเวลาดอลลาร์แข็งค่านักลงทุนก็ไม่อยากลงทุนบรรยากาศการลงทุนเป็น risk off เพราะดอลลาร์เป็นสกุลหลักในการลงทุนของโลกถ้ามันอ่อนค่าคนอยากลงทุนถ้ามันดอลลาร์แข็งค่าคนก็ไม่อยากลงทุนเนี่ยครับหุ้นมันเลยตกวินาศอยู่ทุกวันนี้แล้วสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์สำคัญเพราะอะไรเพราะว่าวันพุธตัวเลข CPI ของสหรัฐจะออกมาตามใดที่มันยังไม่ออกมาตลาดจะชักดิ้นชักงอชักดิ้นชักงอแบบนี้ว่าตกลงมันจะ 8.8 ไหมหรือว่าทะลุเป็น9ให้ท็อกตาตั้งกันไปเลยแล้วจะคิดกันต่อไปว่าต่อไปสเต็ปการขึ้นของเบี้ยของเฟดจะขึ้นทีละ 1% เอาให้มันกันแบบนี้กันไปเลยวันนั้นช่วงเวลานี้ครึ่งสัปดาห์แรกก่อนที่วันพุธตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ CPI จะออกมาก็ตั้งสติกันให้ดีนะครับเดี๋ยวเราคงคุยกันต่อไปว่าจะทำว่าจะเอาอะไรบ้างนะก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความที่เรียกว่าประมาณนี้ไม่ต้องเครียดนะครับพูดขนาดนี้ก็บอกว่าไม่ต้องเครียดแล้วกันต่อครับค่ะแปลว่าที่คุณณัฐาบอกว่าเฟดเนี่ยสมมติเขาขึ้นแบบเต็มสูบเลยก็จะช่วยได้ในแง่ของอินเฟลชันที่เป็นในแง่ของดีมานด์ถูกไหมคะทีนี้ถ้าเขาขึ้นแบบเต็มสูบจริงๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทางฝั่งเอเชียยังไงบ้างคะแบบทางจีนทางอาเซียนอย่างเงี้ยค่ะครับอย่างเต็มสูบอย่างที่ว่าคือผมเชื่อว่าเขายังมีเหตุมีผลเขารู้มากกว่าเราอยู่แล้วนะครับว่าเขาขึ้นให้ตายยังไงเนี่ยเขาแก้ปัญหาซัพพลายไม่ได้ถ้าไม่แบบพังเศรษฐกิจให้มันไม่ใช้ตายไม่ทำอะไรกันไปเลยนะซึ่งนั่นคงไม่ใช่ the case นะเขาคงแค่ขึ้นแค่ให้กดดีมานด์ไว้เหลือ5เหลือ4ควรจะพอใจถ้าเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นแหละมันทำอื่นมันก็ไม่ได้นะทางนี้เนี่ยทางเอเชียเนี่ยมันมีความแตกต่างอยู่บ้างนะมีความแตกต่างอยู่บ้างเศรษฐกิจที่เปิดอย่างบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะก็ได้รับผลกระทบอยู่พอสมควรนะว่ามีนักเศรษฐศาสตร์บางสายก็ค่อนข้างมีเหตุมีผลเขาบอกว่าเศรษฐกิจเปิดประเทศเล็กเนี่ยคุณคุมเงินเฟ้อแบบยืนแข็งเองก็ไม่ได้หรอกเงินเฟ้อเดี๋ยวมันก็มาหาเราในถึงเวลาเราก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยตามนะครับจะช้าจะเร็วนะเพราะฉะนั้นก็เราเองก็อาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นประเทศทางเอเชียที่ยืนได้ด้วยตัวเองอยู่พอสมควรนะและพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าสกุลเงินของเขาก็ค่อนข้างที่จะแข็งนะแล้วก็นโยบายเนี่ยมีอะไรนโยบายที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดที่มีผลในการควบคุมเงินเฟ้อผมกำลังพูดถึงจีนนะเราเห็นเงินดอลลาร์แข็งค่าขนาดนี้แต่เงินหยวนค่อนข้างที่จะเสถียรและสัปดาห์นี้
ความแกว่งไกวในตลาดแล้วก็หุ้นจีนที่มันลงไปเนี่ยอย่าไปดูเรื่องอื่นนะนะดูเรื่องคนถอนเงินจากแบงค์ดูเรื่องอะไรนะเรื่องของล็อกดาวน์จะกลับมาอีกมีการแมสเทสติ้งมีการตรวจโควิดกันอย่างขนาดใหญ่แล้วมีอะไรอีกมีการเรียกค่าปรับนะจ่ายเรียกค่าปรับจากบริษัทเทคยักษ์ใหญ่อะไรพวกนี้ปัจจัยพวกนี้สัญญาลบกวนทั้งสิ้นไปดูกราฟของเงินหยวนเทียบเงินหยวนออฟชอร์ก็ได้นะ CNH นะเทียบกับเงินดอลลาร์นะดอลลาร์หยวนออฟชอร์เนี่ยเรียกว่ามันทำเป็นรูปธงอ่ะทำเป็นรูปกลวยละแล้วก็จะถึงจุดตัดสินใจว่าเงินหยวนจะแข็งหรือจะอ่อนนะผมเชื่อว่าเงินหยวนเนี่ยมันมาจอดรอวันพุธนี้ตัวเลข CPI ของสหรัฐแล้วเลือกทางเดินนะแล้วเลือกทางเดินบอกไม่ได้อย่าให้ถามผมก็ไม่ตอบผมตอบไม่ได้ว่าจะเลือกทางเดินแบบไหนที่เรียกว่าเงินหยวนถ้าในระยะสั้นผมไม่รู้แต่ระยะยาวผมเชื่อว่าเงินหยวนนี่มีเสถียรภาพและผ่านร้อนผ่านหนาวมานะแล้วก็ตอนเนี้ยมันมีแบ็คที่สำคัญก็คือแบ็คด้วยความสัมพันธ์กับผู้ผลิตคอมมอดิตี้ตัวนี้สำคัญมากนะเพราะว่าโภคภัณฑ์เนี่ยเชื่อว่าถึงเวลาเดี๋ยวมันก็จะกลับมาประเทศต่างๆเนี่ยก็จะต้องปั๊มการลงทุนนะทำการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทำเรื่องของ climate change ทำเรื่องของ new energy นะมีความเร่งด่วนถึงแม้ยุโรปสภาพเป็นอย่างนี้ก็ยังต้องกัดฟันแล้วลงทุน climate change เลยเพื่อหนีปูตินถูกไหมเพราะนั้นเรื่องนี้มีเรื่องการปรับปรุง supply chain มันมีปัญหามากนะแต่เรื่องโควิดคุณต้องทำ near shoring on shoring นะ friend shoring อะไรเนี่ยคุณต้องย้าย supply chain มาโหฬารต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอีกมาโหฬารเลยโภคภัณฑ์มันมีความต้องการสูงเพราะฉะนั้นอะไรที่แบ็กเงินอยู่ในทุกวันนี้คือโภคภัณฑ์เพราะข้อสัมพันธ์ของเขาที่ไปกับผู้ผลิตโภคภัณฑ์แล้วก็มีการพยายามที่จะรวมตัวนะมีความพยายามที่จะดึงซาอุดิอาระเบียอย่างนี้มาเข้ากลุ่มบริกซ์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นทางเอเชียทางตะวันออกเนี่ยเป็นอะไรที่เราสนใจในแง่ของการจัดขั้วอำนาจใหม่นะมีอำนาจมากขึ้นแต่ก่อนนี่ผู้บริโภคมือเติบอย่างสหรัฐใช้จ่ายกู้นะใช้ไปคนก็ให้คนมาขายของได้เป็นเงินดอลลาร์เอาเงินดอลลาร์วนกลับมาปล่อยให้เขากู้ก็คือไปซื้อพันธบัตรสหรัฐแต่พอแซงชั่นเรียราดมากขึ้นเนี่ยคนเริ่มที่จะไม่ค่อยไหวแล้วน้องพี่หาทางไปว่าเอ๊ะไปจับกันเองดีกว่าซื้อขายเป็นสกุลเงินอื่นดีไหมเงี้ยและมันไม่ใช่เรื่องที่โนเบลนะคือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยผมเชื่อว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีค่อนข้างจะมี power นะครับแล้วเราก็มาทางนี้จีนอินเดียนะรวมถึงน้องใหม่อย่างเวียดนามนะครับที่เดินตามจีนมาในเนี่ยทางที่คล้ายๆกันเลยค่ะตอนนี้จากที่ฟังคุณณัฐาเหมือนว่าเศรษฐกิจแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีปัจจัยกดดันที่แตกต่างกันทีนี้อยากเรียนถามคุณณัฐาว่าประเทศไหนที่เขาจะ recover เศรษฐกิจตัวเองได้ก่อนแล้วประเทศไหนที่ตอนนี้น่าเข้าไปลงทุนบ้างคะครับผมไม่จะไม่ได้มองว่าใครจะเก่งกาจกว่าใครนะแต่ว่าวัฏจักรเศรษฐกิจมันเศรษฐกิจแต่ละประเทศมันอยู่ในวงรอบที่แตกต่างกันตอนนี้ชัดเจนว่าอเมริกายุโรปเนี่ยดีมาก่อนในปีที่แล้วเพราะเขาปั๊มดีมานด์ถูกไหมตอนนี้มันจัดงานเงินเฟ้อเป็นเศรษฐกิจขาลงยังไงก็ขาลงถึงมันจะดีขึ้นมันจะแข็งแกร่งแต่เซ็นทรัลแบงก์ธนาคารกลางเขาจะกดลงเองตบหัวลงเองเพราะเขาต้องจัดการเงินเฟ้ออ่ะมันยังโตอยู่อ่ะมันขึ้นดอกเบี้ยยังโตอยู่อ่ะขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมมันจะไปไหนรอดมันคือขาลงก็คือขาลงแต่ขาขึ้นมันเกิดขึ้นในจีนเพราะจีนเนี่ยกำราบไอ้ตัวของเศรษฐกิจมาก่อนกำราบเศรษฐกิจตัวเองในขณะที่ปี2021ต้นปีจำได้ไหมดีมากเลยก็ไปทำ regulation โอ้โหใหญ่โตมโหฬารปราไปทีละเซกเตอร์ไหนยังดีอยู่ก็ปราไปจนกระทั่งเรียกว่ามันโอ้โหปอกกันหมดแล้วแล้วก็มีล็อกดาวน์มันมีทั้งสองแง่มุมนะเถียงกันยังไงก็ไม่จบแต่ว่าล็อกดาวน์ในจีนเนี่ยส่งผลดีอย่างนึงก็คือดีมานด์โดนกดไว้เอาอยู่เลยขนาดเปิดเมืองออกมาแล้วเนี่ยนะ CEO ของ JD Retail เดือนก่อนก็ยังบอกว่าเฮ้ยคนเปิดมาคนจีนไม่เหมือนเดิมเรามาระวังมากขึ้นในการใช้จ่ายไอ้ตาว่างงานเขาสูงเกือบ 6% เพราะฉะนั้นเขาใช้จ่ายไม่เหมือนเดิมนะตรงนี้คนบอกว่าแย่นะแต่ว่าในภาวะที่โลกมีปัญหาเงินเฟ้อดีมานด์ถ้าคุณปั๊มดีมานด์ปุ๊บนะอยากกระตุ้นเศรษฐกิจปั๊มดีมานด์ปั๊มการบริโภคนะคุณติดกับดักทันทีเงินคุณจะเฟ้อทำไมเงินเฟ้อจีนล่าสุดยังแค่ 2.5 เพราะว่าดีมานด์เขาไม่ไปไหนเลยดีมานด์แย่มากแล้วการฟื้นตัวเนี่ยฟื้นจากฝั่งไหนก่อนซัพพลายสังเกตได้ไอ้ industrial production ผลผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยฟื้นเร็วกว่าretail sale ซึ่งเป็นฝั่งดีมานด์ชัดเจนนะผมเชื่อว่าแนวทางนี้มันทำให้วัฏจักรเศรษฐกิจมันต่างกันจีนถดถอยไปแล้วความจริงอย่าไปดู GDP เขาปั้นได้ถดถอยไปตั้งนานแล้วตอนนี้เป็น early recovery นะสหรัฐยุโรปดีมาก่อนปีแล้วหุ้นเพิ่งเลยดีหมดแต่ตอนนี้เป็น late cycle ต่างกันนะไม่ได้บอกว่าใครเก่งกว่าใครแต่ว่าเราไปซื้อหุ้นเนี่ยเราบอกว่าไป early recovery การเริ่มต้นการฟื้นตัวเพราะนโยบายทุกอย่าง support นะไอ้นโยบายการเงินก็ยังผ่อนคลายได้เงินเฟ้อ 2.5%นโยบายการคลังก็ปั๊มกันเต็มที่เห็นเลยแล้วไปปั๊มโดยการช่วยภาคคอร์ปอเรทก่อนสังเกตดูว่าตอนนี้ผู้บริโภคจีนเนี่ยไปดู
ไปดูข่าวดูอะไรเขาไม่แฮปปี้จริงๆถูกต้องนะแต่ว่าการ transfer wealth หรือว่าความมั่งคั่งเนี่ยมันมาจากรัฐถูกไหมรัฐแล้วรอบเนี้ยtransfer หรือว่าเคลื่อนย้ายไปที่ corporate China ก่อนมาตรการกระตุ้นมาตรการช่วยเหลือต่างๆไปยังบริษัทก่อนแล้วให้บริษัทเนี่ยแข็งแรงก่อนแล้วไปจ้างงานมันเป็นสเต็ปคล้ายๆกันกับตอนช่วงหลังแฮมเบอร์เกอร์บริษัทแข็งแรงก่อนตอนนั้นอเมริกาว่างงานเยอะถูกไหมแล้วต่อรองยังไม่มีต้นทุนบริษัทก็ต่ำเวลไปที่บริษัทหุ้นก็ดีหุ้นดีก่อนแล้วค่อยผู้บริโภคค่อยมาทีหลังแล้วเงินเฟ้อก็มาจีนเนี่ยคล้ายๆกันเรื่องราวต่างกันมากแต่ว่าสเต็ปของการ transfer wealth ความมั่งคั่งเนี่ยจากรัฐไปหาคอร์เปอเรทก่อนแล้วหุ้นจีนจะเป็นยังไงหุ้นกู้ของจีนจะเป็นยังไงเราเอาทั้งหุ้นทั้งบอนด์ทั้งค่าเงินหยวนนะซึ่งแบ็คด้วยคอมมอดิตี้อย่างที่ว่านะครับในเมื่อม่านหมอกตรงนี้เรื่องของนโยบายการเงินของเฟดเรื่องของความกังวลเรื่องของคำว่าถดถอยโดยความไม่เข้าใจของคนเนี่ยให้มันเคลียร์เข้าใจว่าถดถอยมันคืออะไรมันคือเรียวนอมินอลมันยังโตอยู่นะแล้วก็เรื่องของนโยบายของเฟดมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะก็ให้อัดขึ้นดอกเบี้ยมันไปเลย75 basis point นึงให้มันขึ้นไปเลยเรายังอยู่กันต่อไปพอตลาดปรับตัวปุ๊บเดี๋ยวพื้นฐานดีมานด์ซัพพลายทำงานนะแล้วมันก็จะเข้าทางจีนเข้าทางตะวันออกนะครับค่ะจากที่ฟังคุณณัฐาเหมือนว่าวัฏจักรของทางฝั่งเอเชียของจีนน่าจะดีกว่าฝั่งสหรัฐแล้วก็ทางยุโรปตอนนี้นะคะก็ขอเรียนถามคุณณัฐาค่ะว่าถ้าเป็นเรื่องกลุ่มเทคในฝั่งของอเมริกาเหมือนสัปดาห์ที่แล้ว Nasdaq เขาจะปิดบวกตลอด5วันทำการเลยอยากรู้ว่านี่มันเป็นสัญญาณฟื้นของหุ้นเทคเลยหรือเปล่าคะของตลาดสหรัฐค่ะจำได้ไหมว่าก่อนที่จะฟื้น5วันติดเนี่ยวันศุกร์ก่อนหน้านั้นเนี่ย GDP Now หรือว่าพฤหัสวันศุกร์ปลายสัปดาห์ก่อนนั้น GDP Now นะซึ่งเป็นพยากรณ์ GDP ของ Atlanta Fed พยากรณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะถดถอยใช่ไหมหุ้นเทคหุ้นโกรทมันขึ้นรับเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยเพราะเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยจะทำให้ Fed เนี่ยหยุดขึ้นดอกเบี้ยแต่พอมี Non-Farm Payroll มา 300,000 กว่าเป็นไงครับก็ถดถอยแต่คนเข้าใจแล้วว่าถดถอยคืออะไรถดถอยคือ Real GDP ถดถอยแต่ nominal GDP มีการจ้างงานมันยังโตอยู่การจ้างงานโตอยู่เฟดขึ้นดอกเบี้ยได้วันนี้ผมเพิ่งออกรายงานรายสัปดาห์บอกว่าดอกเบี้ยขึ้นจนต้องร้องขอชีวิตคือนักลงทุนเนี่ยนักลงทุนจะต้องตระหนักว่าเฟดเขายังขึ้นดอกเบี้ยได้แล้วก็อาจจะขึ้นไปถึง 4% ตอนนี้ความคาดหวังมันปรับขึ้นมาเป็น 4% nominal rate สุดปลายนะแล้วก็การขึ้นสเต็ปละ 1% อาจเกิดขึ้นได้มีความน่าจะเป็นสะท้อนในตลาดแล้วเพราะฉะนั้นในตลาดสหรัฐผมเชื่อว่ายังไม่รอดสันดอนไม่รอดสันดอนนะครับค่ะคุณณัฐามองว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับการบรรยากาศการลงทุนตอนนี้คือเรื่องของอะไรคะที่นักลงทุนจะต้องระวังเป็นพิเศษคะความจริงตอนนี้ผมไม่ได้กังวลแทนนักลงทุนแล้วนักลงทุนระวังเต็มที่แล้วยังเวลาทำไมทุกอย่างดีอ่ะมีสิ่งที่ต้องระวังเต็มเลยแต่ตอนนี้คุณระวังกันอยู่แล้วก็ตอนนี้หลายอย่างมันชัดเจนขึ้นมันไม่ได้ดีหรอกมันชัดเจนขึ้นนะเรื่องของถดถอยคืออะไรเรื่องของเฟดเขาไปได้ไกลขนาดไหนอะไรเงี้ยเริ่มชัดเจนขึ้นนะคุณจะเลิกค่อนข้างจะไม่ค่อยชะล่าใจกันละแต่ว่าจับตักให้ได้ว่าหลังจากเนี้ยพอชัดเจนขึ้นแล้วเนี่ยดีมานด์ซัพพลายเป็นยังไงคิดว่าคอมโมดิตี้ยังไม่ตายเรื่องของจีนได้เปรียบเรื่องวัฏจักรเศรษฐกิจเรื่องของเวียดนามนะเป็นอะไรที่ถ้าเกิดมองไกลๆเนี่ยวันก่อนได้มีโอกาสคุยกับกูรูเวียดนามท่านคงทราบว่าใครนะปรมาจารย์เลยก็มีรายการอยู่บนเพจของเราด้วยนะครับก็คิดว่าพยายามออกไปค่อยๆไปหาโอกาสที่เป็นระยะยาวจริงๆละอันหนึ่งที่เราคิดว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วเราก็อยู่ใกล้ๆบ้านเราไม่ควรมองข้ามคือเวียดนามนะแล้วราคาสำคัญมากเวียดนามก็มีจุดเด่นของราคาที่ถูกมากเป็นศักยภาพการเติบโตที่ชัดเจนแล้วก็เติบโตดีมากครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณณัฐานะคะที่ช่วยมาวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์บรรยากาศการลงทุนให้เราฟังค่ะขอบคุณค่ะคุณณัฐาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ